ูเศรษฐกิจที่6นะคะคือการเป็นเจ้าตลาดแห่งการส่งออกผลไม้ค่ะปัจจุบันผลไม้ไทยเข้ามามีบทบาทสำคัญในสินค้าเกษตรส่งออกอย่างเห็นได้ชัดนะคะในปี2564การส่งออกผลไม้เพิ่มสูงขึ้นมากถึง 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 180,000 ล้านบาทสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะทุเรียนส่งออกทะลุแสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกค่ะมีมูลค่ากว่า 109,205 ล้านบาทขยายตัวได้ร้อยละ 68.4 ตลาดหลักๆนะคะที่นำเข้าทุเรียนก็คือประเทศจีนแม้จะยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การส่งออกผลไม้ของไทยก็ยังขยายตัวได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้สินค้าส่งออกสำคัญอื่นๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยโดยผลไม้ส่งออกที่สำคัญนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีลำไยเงาะมังคุดแล้วก็มะม่วงค่ะอย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะมีความโดดเด่นแต่ก็ยังต้องการแรงสนับสนุนจากภาครัฐเช่นการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกการพัฒนาสายพันธุ์การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำช่องทางของการขายแบบอีคอมเมิร์ซรวมถึงการบริหารจัดการส่วนนิ่งและปริมาณผลผลิตในอนาคตเพื่อลดการกระจุกตัวช่วงออกสู่ตลาดหากผลผลิตทั้งหมดออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยไม่ได้ขยายตลาดส่งออกผลผลิตที่มีมากกว่าความต้องการของตลาดก็จะส่งแรงกดดันต่อราคาสินค้าให้ปรับตัวลดลงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือการขนส่งค่ะภาครัฐต้องอำนวยความสะดวกนะคะลดขั้นตอนในการผ่านแดนและใช้ประโยชน์จากการมีรถไฟจีนลาวส่งออกผลไม้ไทยไปจีนเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ของไทยที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้การส่งออกผลไม้ไทยเติบโตได้มากขึ้นค่ะมาถึงประตูเศรษฐกิจที่7นะคะการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคเนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนมีบทบาทสำคัญต่อการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและเมื่อมีการจัดทำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3จะเป็นประตูสู่การค้าโลกประเทศไทยจึงควรใช้โอกาสนี้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนด้านโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามสู่ตลาดการค้าโลกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพการขนส่งสินค้าที่เข้มแข็งนี่จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากค่าผ่านทางของประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้รัฐบาลก็ต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะและอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ